แนทชมเขตเป็นสามีที่ดีเลือกคนไม่ผิดไม่สนอดีตเจ้าชู้แนทเผย2ปีช่วงโควิดหนักหนามากงานแคนเซิลหมดต้องปรับตัวเพื่อให้บริษัทอยู่รอดชมเขตเป็นสามีที่ดีตื่นก่อนนอนทีหลังดูแลลูกและเมียดีมากเรื่องอดีตที่เคยเจ้าชู้ตนไม่สนใจเพราะทุกวันนี้ฝ่ายชายเป็นให้ได้ทุกอย่างแบบไม่เคยบกพร่องช่วง2ปีที่ผ่านมาโควิด-19ทำเอางานในวงการบันเทิงชะงักด้านแนทเปรมิกาธนโรจน์ประดิษฐ์ภรรยาของเขตฐานทัพก็เจอพิษโควิดงานถูกยกเลิกหมดถึงขั้นกุมขมับจะทำยังไงให้บริษัทอยู่รอดล่าสุดเจ้าตัวก็ตัวเองมาเป็นผู้จัดครั้งแรกกับซีรีส์เรื่องเล่ห์แค้น The Revenge ซึ่งแนทก็เล่าถึงวิกฤตครั้งนี้ว่าสาหัสต้องปรับตัวขอบคุณเขตที่เป็นสามีที่ดีไม่เคยทำให้ไม่สบายใจและดูแลดี2ปีที่ผ่านมาก็ส่วนเซ่นะตอนโควิดมาครั้งแรกจำได้เดือนกุมภาพันธ์มั้งแนทได้รับโทรศัพท์แคนเซิลงานคือไม่อยากรับโทรศัพท์เลยเพราะเราทำด้านนี้มันโดนก่อนอยู่แล้วหลังจากสถานบันเทิงหน่อยหนึ่งที่เหลือก็เราอีเวนต์งานออกกองยังไงคนเราก็เกิน 50-60 คนอยู่แล้วแล้วยิ่งเราทำด้านการตลาดมันก็ไปหมดและเดือนกุมภาพันธ์งานเยอะมากภายใน1อาทิตย์ลูกค้าโทรแคนเซิลรวดไม่เหลืองานอะไรเลยเราก็นั่งมองหน้ากันกับพี่เขต2คนว่าแล้วจะยังไงว่าช็อกไปอยู่ 2-3 เดือนเลยค่ะแต่สุดท้ายชีวิตมันต้องโกออนลูกน้องเราก็มีทีมเราก็ต้องดูแลก็ต้องหาทางมองว่าทุกวิกฤตมันต้องมีโอกาสสิเราจะยอมแพ้และตายไปแบบนี้เหรอพี่เขตเองก็กระทบเยอะเพราะงานแสดงก็หยุดหมดคืออยู่ก็ว่างจริงๆแต่เราก็ต้องสู้ต้องดิ้นไปทุกวิถีทางเราก็ต้องดูว่าเรามีความสามารถอะไรพอไปทำอะไรได้บ้างลองคลิกลองปรับหลักๆแนทคิดว่าเป็นการปรับตัวการยืดหยุ่นที่มันต้องมีในสถานการณ์ที่มันลำบากแบบนี้ก็พอเอาตัวรอดแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสวยงามเพราะเป็นกันทุกคนค่ะแต่เราก็ยังโชคดีที่มันยังมีทางยังไม่ถึงกับมืดมนบอกแพลนเรื่องลูกคนที่2คนต้องพักไปก่อนเพราะแค่น้องดีจ้าก็เหนื่อยแล้วจริงๆแนทอยากจะมีปีฉลูก็ไปดูดวงมาอีกนั่นแหละหัวเราะแต่พอเจอโควิดก็เลยข้ามไปก็เลยยังไม่ไปไหนเลยค่ะกับน้องดีจ้าก็ดูแลเต็มที่เพราะเขาอยู่ในวัยที่กำลังมีความคิดอยากรู้อยากเห็นถามว่าเลี้ยงยากไหมยากมากขาวนิสัยเหมือนพ่อหัวเราะบอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายบอกไม่คือทำเลยเหมือนกันไม่มีผิดแต่เป็นเวอร์ชั่นไม่มีความกลั่นกรองหัวเราะตัวพ่อเขาจะกลั่นกรองได้แต่พอความเป็นเด็กเขาก็จะเต็มที่เลยคือเป็นเด็กผู้ชายด้วยอีกอย่างคือเด็กยุคนี้ไม่เหมือนเราสมัยก่อนที่บอกให้ฟังแล้วฟังแต่นี่เขาจะย้อนถามเราต้องมีขั้นตอนมีทุกอย่างประกอบเพื่อที่จะให้เขาดูว่าถ้าทำแบบนี้มันถูกนะคือมันยากนะเลี้ยงเด็กสมัยนี้ต้องใช้สมองมากเผยเลือกสามีไม่ผิดไม่เคยขาดตกบกพร่องในหน้าที่จริงๆต้องขอบคุณพี่เขตแนทว่าเขาเป็นสามีที่ดีมากและเป็นพ่อที่ดีมากอันนี้ไม่ได้อวยนะที่เป็นสามีที่ดีเพราะเขาไม่เคยทำอะไรให้แนทไม่สบายใจเลยแนทแค่รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงทำงานเนอะเราต้องออกมาทำงานต้องออกมาสู้ข้างนอกถ้าบ้านเรามันมีเรื่องตลอดเวลามันก็ทำให้เราหลังโบนะจะไปสู้ข้างหน้าก็ลำบากแต่พี่เขตไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นเลยเวลามีคนมาถามว่าเขาเลิกเจ้าชู้หรือยังมีผู้หญิงอยู่ไหมเอาจริงๆแนทไม่รู้และไม่สนด้วยเพราะทุกวันนี้ที่เขาอยู่กับแนทไม่เคยเห็นและเขาไม่เคยขาดไม่เคยน้อยไม่เคยหายและเขาก็ดูแลเราดีพี่เขตเดี๋ยวนี้แนทแทบไม่ต้องพูดแล้วเขาจะรู้เลยแล้วเข้ามาถามว่าเป็นอะไรคือเขาเทคแคร์ดีค่ะกับลูกก็ดีมากเขาเป็นพ่อที่ดีดูแลลูกนางก็อินเลิฟลูกนางมากถึงจะโดนลูกถีบตลอดเวลานะนางก็รักลูกนางมากเราก็เลยรู้สึกว่าต้องขอบคุณที่เราเลือกไม่ผิดเขาเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีค่ะดูแลครอบครัวแนทดีมาก
ดูแลพ่อแม่แนทดีจนบางทียังดูแลดีกว่าเราอีกหัวเราะเขาแคร์ความรู้สึกคนอื่นคือเขาเข้าใจว่าครอบครัวมันไม่ใช่แค่นี้ครอบครัวคือเขานับพ่อกับแม่เรานับครอบครัวเราเขาก็ดูแลทุกอย่างดีค่ะถือว่าโชคดีบางทีแนทยังรู้สึกว่าเป็นเมียที่ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เลยที่ไม่ค่อยดูแลเขาคือเขาเนี่ยตื่นก่อนนอนทีหลังตื่นมาทำบ้านดูบ้านแต่เรานี่นอนเป็นผักจะตื่นมาคือพี่เขตทำบ้านข้างล่างเสร็จแล้วเราก็ช่วยกันทำงานแนทก็ทำในส่วนที่แนทถนัดเขาก็ทำในส่วนที่เขาถนัดโรสแมรี่อยากตายไม่มีเงินกินข้าวตัดสินใจทิ้งลูกไว้สถานสงเคราะห์ส่วนตนอาจไปขอทานสุดๆแล้วชีวิตโรสแมรี่ยอมแพ้โชคชะตาไม่มีงานไม่มีเงินกินข้าวตัดสินใจทิ้งลูกถ้าไม่มีใครเลี้ยงก็เอาไปไว้สถานสงเคราะห์ส่วนตนเองอาจไปขอทานบอกลาทุกคนเคยโพสต์สเตตัสดราม่าขอรับบริจาคของกินประทังชีวิตเพราะไม่มีเงินซื้ออาหารให้ลูกมาแล้วครั้งหนึ่งล่าสุดอดีตนักร้องยุค90โรสแมรี่คาฮันดิ้งก็ออกมาโพสต์ว่าตอนนี้ตนอยากตายทนแบกภาระไม่ไหวขอเลือกเป็นแม่ที่ไม่มีหัวใจทิ้งลูกน้องทีเจวัย9ขวบไว้ที่สถานสงเคราะห์ส่วนตนอาจจะไปขอทานโรสคงไม่สามารถดูแลพีเจได้ต่อไปสตอรี่แม่ลูกของเราคงจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รักและเอ็นดูพวกเราเสมอมาสิ้นเดือนแล้วเรากำลังจะไม่มีที่อยู่รถอาจจะโดนยึดแม้แต่ข้าวจะหากินยังยากมีลูกคนหนึ่งค่าใช้จ่ายมันสูงโรสแบกคนเดียวจนวันนี้โรสรู้แล้วว่ามันเกินตัวหมดบุญกันเท่านี้จบเรื่องนี้ขอไปอยู่ไกลๆและจบโซเชียลลาออกจากงานบันเทิงที่ไม่มีใครไม่มีคอนเน็กชันช่วยเหลือเรื่องงานทั้งที่โรสมีมือมีเท้าทำได้ทุกอย่างถึงไม่ได้ตอนนี้ก็คงไม่ต่างจากตายทั้งเป็นโรสยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่มีค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวสมเพชตัวเองลาก่อนนะคะทุกคนลูกสุดท้ายก่อนเราจะจากกันและคงไม่ได้พบกันอีกทำบุญด้วยกันมาเท่านี้เก็บกระเป๋าแล้วบอกลากันไปตามทางแม่ยอมแพ้แม่ไม่สู้แม่ตัวคนเดียวภาระมันมากจนไม่อยากตายเสียเดี๋ยวนี้แต่กลัวทรมานลาก่อนลูกรักขอให้เจอคนดีถ้าย่าไม่รับก็สถานสงเคราะห์ไม่ก็วัดส่วนแม่ขอไปเร่ร่อนกับพี่พีขอทันก็ได้ว่าถ้ามันสุดทนไม่ไหวแล้วโวเยยไม่มีหัวใจอีกแล้วพรุ่งนี้จะเอาโทรศัพท์มอไซค์ขายเพื่อมาเคลียร์ค่าบ้านค่าไฟใช้โนเกียพีเจขอยุติบทการแคสงานและแม่คงไม่ส่งงานแล้วขอบคุณพี่ทุกคน iPad ที่จำนำขอปล่อยทิ้งเน็ตขอไม่จ่ายเพราะคงขอลากออกจากโรงเรียนอยู่วัดไปเฟซคงจบเท่านี้พรุ่งนี้ก่อนขายโทรศัพท์อาจยังพอเล่นได้อยู่โทรทัศน์ของอะไรที่บ้านขายทุกอย่างตับไตไส้พุงขายได้ขายหมดลูกก็ขายเพราะไม่เอาแล้วหลังจากที่โพสต์รัวๆไป3สเตตัสก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจให้สู้ต่อไปอย่าเพิ่งคิดสั้นI'm not afraid to die.